ฝันเมื่อคืนนี้แปลกที่สุดเลยจริงเหรอก็อยากฟังตลอดเรื่องเลยเธอเป็นใครข้าวิญญาณแห่งคริสต์มาสอดีตไงล่ะป้ามารีไม่ได้บอกหรือว่าข้าจะมาป้ามารีงั้นเหรอจะมีลูกแมวเหมียวด้วยหนูรู้แต่หนูคิดว่าวันนี้เราน่าจะยกเว้นสักวันเพราะในวันคริสต์มาสพวกเขาบอกว่าอยากเห็นหนูไปที่นั่นแคทเธอรีนยังบอกว่ามันทำให้คริสต์มาสของเธอคริสต์มาสของเธอคริสต์มาสของเธอแล้วคริสต์มาสของหลานล่ะมันสำคัญยิ่งกว่าเรื่องอนาคตของหลานหลานอยากเป็นดาราไม่ใช่เหรอใช่ค่ะมากกว่าอะไรทั้งหลายในโลกใช่แต่งั้นสิ่งที่แคทเธอรีนกับพวกบีทเนลต้องการก็ไม่สำคัญป้าบอกหลานเสมอว่าอะไรในโลกที่เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวสำเร็จใช่แล้วและถ้าอยากสำเร็จหลานต้องใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อตัวหลานเองค่ะป้ามารี
ือกได้ดีป้าภูมิใจในตัวหนูทีนี้กลับไปซ้อมร้องจนกว่ามื้อเย็นจะพร้อมทำงานตอนคริสต์มาสเหรอก็ทุกวันแต่ใช่วันคริสต์มาสด้วยมันไม่ยุติธรรมก็ใช่แล้วไม่มีอะไรที่อีเดนจะแก้ไขได้เหรอหึมันแย่ที่สุดเลยเดี๋ยวก่อนนะน้องบอกว่าอีเดนใจร้ายนี่หนูบอกหนูไม่ถึงคือเธอเป็นแต่มันอาจตัดสินยากจนกว่าหนูจะได้ฟังจนจบอาจใช่แล้วต่อสิว่าเป็นไงตกลงแล้วอีเดนก็อยู่ในห้องซ้อมร้องต่อไปเป็นชั่วโมงเอาล่ะข้ารู้ว่ามันน่าเศร้าหลังเธอขนาดไหนที่รู้ว่านี่คือวิธีฉลองคริสต์มาสของเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าน่าตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้ยินอีเดนสตอริ่งในช่วงเริ่มต้นแบบว่าก็โชคดีจริงๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเจ้าอยู่ทำไมล่ะเดี๋ยวก็รู้บ่อยเท่าที่ทำได้ฮะอีเดนดีใจจังที่เธอมาได้ฉันได้กลับมาที่ที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกฉันจำได้โอ้ถ้าลืมบอกไปหรือว่าเราลอยทะลุกำแพงอ่ะตายโอ้ยนั่นบ้านี่ขนมปังขิงมันวิเศษมากใช่ไหมโอ้ดูสิเจ้าอยู่นั่นไงตะแคงถุงเท้าให้ฉันด้วยพวกเขามักทำแบบนั้นเราทำแบบนี้เสมอเธอเห็นของขวัญกองโตใต้ต้นไม้นั่นไหมฉันว่าปีนี้มีของขวัญเธอมากกว่าฉันด้วยแน่แน่แน่อย่านั่นเอาไว้ให้อีเดนชิมเป็นไงสนิกเกอร์ดูดูคุกกี้โปรดของหนูหนูเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญไงหนูคิดว่าไงอ่ะอร่อยที่สุดที่เคยชิมเลยเป็นจบสวีทไหนเธอบอกว่าเขาไม่เห็นเราคนไม่เห็นพวกสัตว์รู้สึกได้มากกว่าบอสตอนนั้นไม่มีอะไรแลกข่าวเงาสักทีไม่งั้นได้ออกไปข้างนอกแน่บอสอย่าอันนี้